สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สี่แยกพญาไทนะครับก็เรามาธุระที่พญาไทนะครับก็เดินเล่นเดินเล่นไปเรื่อยๆตรงนี้ถนนพญาไทแล้วก็ด้านหน้าของเราคือราชเทวีนะครับ BTS ราชเทวีเดี๋ยวเราลองเดินเดินเล่นๆไปหาของกินไปดูบรรยากาศว่าจะมีอะไรน่าสนใจบ้างคือตอนนี้ในครั้งที่แล้วอ่ะเราเดินไปพญาไทแล้วเข้าซอยพญาไทเอ้ยเข้าซอยเพชรบุรีเพชรบุรี5เพชรบุรี7นะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้กินอะไรยังหาของกินไม่ว่าถ้าไม่ได้เฮ้ยอะไรด้านหลังอ่ะมีของกินเหรอตอนนี้ก็เลยเดินอีกเดินเล่นอีกเรื่อยๆอุ้ยร้านกาแฟน่ารักจังชาชีมีเกี๊ยวเพชรบุรีเพชรบุรีอันนี้ร้านอาหารอุ้ยนู่นไงร้านคาเฟ่ที่เขาดังๆอ่ะอยู่ฝั่งตรงข้ามที่เขาจะมีธีมแบบอันนู้นอันนี้กันบ่อยๆอ่ะรู้แต่ว่าฝั่งหนุนมีของต้นของกินเยอะอยู่นะหรือว่าจะข้ามไปฝั่งนู้นตอนนี้มันเป็นตอนนี้มันเป็นอันเนี้ยนู่นน่ะนู่นน่ะเห็นไหมมีคาเฟ่มีอะไรต่างๆนานาเยอะแยะเลยอันนี้คืออุ้ยดูด้านนู้นดิด้านนู้นของกินเยอะจังนู่นเป็นแบบร้านอาหารเลยซอยพญานาคเอ้าซอยพญานาคอธิษฐานเอาเด้อคงสิมีศักดิ์ศาสตร์ที่เฮาสิได้คู่กันนะหนังไงพญานาคอุ๊ยคาเฟ่เกซ่า 7:00 ถึง 20:00 อุ๊ยน่ารักจังเลยอ่ะของเอเชียโฮเทลเป็นโรงแรมเอเชียไปถึง20:00ปุ๊บตรงนั้นก็ฮอลลีวูดสตรีทอ๋ออันนี้ก็น่าจะเป็นของโรงแรมปะอุ๊ยมันเป็นคาเฟ่นี่ว่าเป็นคาเฟ่น่ารักด้วยอ่ะทุกคนของเอเชียโรงแรมเอเชียนะครับอันนี้คือราชเทวีนะครับเนี่ยฝั่งนู้นก็คือมีร้านขายของกินอะไรเยอะแยะเลยฝั่งนี้ก็มีเอาด้านนู้นมีดอยคำอ่ะตึกดอยคำกินกาแฟแต่ก็น่ากินอยู่นะนี่ปิดกี่โมงไม่รู้เดินต่อดีกว่าอุ้ยรถไฟฟ้าปูนไปแล้วรถไฟฟ้าเดี๋ยวเราพาทุกคนเดินเล่นนะไม่ใช่ว่าเดินไปเดินมาถึงสยามเดินไปเดินมาถึงแยกอโศกนะไกลจัดเลยแต่ว่าสำหรับซันนี่ออนทัวร์แล้วมันก็เป็นไปได้ทุกอย่างอะเนาะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอุ๊ยอุ๊ยอันนี้อะไรอ่ะคาเฟ่เหมือนกันจะดูอยู่ในตึกไงเนี่ยโอ้คือตรงนี้เขาทำคอมมาฝั่งนี้เลยพาเดินเล่นนะทุกคนไปดูบรรยากาศกันช่วงเย็น16:30ตอนนั้นนี่เราไปเดินที่วนๆที่เพชรบุรีซอย5กับเพชรบุรีซอย7แถวพญาไทมาแล้วตอนนี้เราก็เลยเดินเลยมาที่ราชเทวีด้วยเผื่อว่ามีอะไรน่าสนใจดูสวยงามสวยงามตามท้องเรื่องคือตอนนี้ใส่แมสอยู่
แล้วก็ใส่แมสไปด้วยพูดไปด้วยแล้วก็หายใจไปด้วยหายใจไม่ทันจะถามว่าถอดแมสออกได้ไหมไม่อยากถอดเลยเพราะว่าไปทำกิจกรรมบนใบหน้ามาแล้วคือหน้าก็เต็มไปด้วยรูเข็มแล้วก็เต็มไปด้วยพลาสเตอร์ก็เลยแบบว่าถอดออกไม่ได้นะถ้ามันมีรอเสียงหายใจพุดปัดพุดปัดก็หายใจไม่ทันนะทุกคนอุ้ยอันนี้คือแบบเรามาเดินริมถนนกันอย่างนี้เลยอ่ะนี่เห็นนะด้านหลังคือราชเทวี BTS ราชเทวีนะครับอุ้ยสะพานสร้างสร้างสะพานเฉลิมล่าสร้าง2452ฮะคือสร้างโดนถล่ะอันนี้คือหุ้ยตำรวจจราจรก่อนอุ้ยมีเรือด้วยอ่ะพอกแต่แต่ลงไปดูด้านล่างดีกว่าโอ้ยลองเดินมาเล่นตรงนี้ทุกคนเข้าแข่งท่าเรืออุ้ยอันนี้เป็นท่าเรือราชเทวีนะครับไปลองเดินเล่นดูมันค่ำแล้วอ่ะเขาก็ปิดไปแล้วท่าเรือนี่ไงอู้หูอุ้ยถนนก็มีข้าวแกงอ่ะอุ้ยมันเดินเล่นตรงนี้ได้ด้วยอ่ะอุ้ยมันเดินเล่นตรงนี้ได้ด้วยอ่ะเนี่ยมีทางเดินอุ้ยเขาเดินเข้าไปตรงไหนไม่รู้นี่มันเดินยาวไปตรงนู้นได้เลยเห็นไหมคือถ้าเดินไปมันจะไปทะลุตรงไหนสวยมากบรรยากาศดีเดี๋ยวเราให้ดูตรงนี้โอ้ไปแล้วเรือรถไฟฟ้าเรือบายบายน้องเฮ้ยบายอันนี้มันเป็นเรือคลองแสนแสบเหรอไม่ใช่ปะหรือใช่ไม่รู้อ่ะไปแล้วโอ้โหปลาอยู่ไม่ได้นะเนี่ยปลาอยู่นี่ปลาปวดเนื้อปวดตัวนะเนี่ยเพราะว่าน้ำตีแรงมากเลยไปทุกคนเดินออกไปเดี๋ยวเราไปเดินถนนใหญ่กันต่ออันนี้คือพาแวะดูเฉยว่าแบบมีท่าเรืออยู่ตรงนี้ด้วยนะท่าเรือราชเทวีไปหากินข้าวกินน้ำพักผ่อนอันนี้คือที่มาเดินนี่เพราะว่าคุณหมอบอกว่าหลังจากทำหัตถการเรียบร้อยนะคะอย่าเพิ่งนอนนะคะ3ชั่วโมงให้ลุกนั่งก่อนโหลุกนั่ง3ชั่วโมงคุณหมอถ้าลุกนั่ง3ชั่วโมงขาก็เป็นคิวพอดีไม่ใช่ลุกนั่งค่ะไม่ใช่ลุกนั่งแบบนั้นค่ะก็คือนั่งเฉยๆก็ได้ค่ะไม่ต้องลุกนั่งอันนี้พูดเองเดี๋ยวเดินยาวไปตรงนู้นนะครับแถวนี้ก็เป็นเขตพระราชฐานเนาะพระราชเทวีอ่ะจะมีวังอยู่ฉะนั้นก็อาจจะเห็นแบบคุณพี่ตำรวจอะไรแบบเยอะนะครับเดินต่อไปนี่จะถึงสยามแล้วเนี่ยจากราชเทวีมาเดินมาหน่อยนึงเนี่ยสยามดิสคัฟเวอรี่แล้วนะครับเราก็จะเดินเล่นๆไปตรงสยามกันก็เพลินๆอยู่นะถือว่าแบบขำๆเดินเล่นๆไม่มีอะไรทำโรงแรมหัวช้างเฮอริเทจนะครับอันนี้ซอยเกษมสันนะครับโรงแรมรีโน่เดี๋ยวโรงแรมรีโน่ป่ะนั่นเป็นพระราชวังเป็นวังนะฮะเดี๋ยวเดินไปสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอุ๊ยป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินป้องกันยูบอเดินเราก็จะเดินเนี่ยข้างหน้านี้ก็ถึงสยามแล้วเห็นตึกสยามดิสคัฟเวอรี่แล้วก็
MBK อะไรต่างๆอยู่ตรงข้างหน้านี่แล้วนะครับหายใจบ่ทันด้วยจ้ะเดี๋ยวขอแบบเปิดแมสสักหน่อยนึงจริงๆก็ไม่ค่อยอยากเปิดแมสเท่าไหร่เพราะว่าฝุ่นกรุงเทพมหานครมันเยอะไม่ได้กลัวโควิดหรอกนะกลัวฝุ่นตอนนี้ฝุ่นมันเยอะมากฝุ่นแดงเยอะที่เห็นเป็นแบบเหมือนหมอกไม่ใช่หมอกนะทุกคนฝุ่น PM 2.5 ใครจะเข้ากรุงเทพก็คือใส่หน้ากากอนามัยไว้นะไม่ได้ป้องกันโรคภัยแล้วตอนนี้คือต้องกันฝุ่นฝุ่นเยอะจัดเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าประเทศเราก่อสร้างเยอะมากกรุงเทพนี่ก่อสร้างกันทุกหัวระแหงฝุ่นก็เลยเยอะนิดนึงอันนี้ก็คือเดี๋ยวเดินไปข้างหน้าหน่อยนึงนะครับนี่จะถึงแล้ว MBK ไปเดินเล่นห้างรอเพื่อนเลิกงานเพราะว่าเพื่อนเลิกงานประมาณทุ่มหนึ่งในสยามดิสคัฟเวอรี่เดี๋ยวเราก็อันนี้คือเดินไปตรงนี้ก็จะจบแล้วนะเดี๋ยวเราค่อยดูแบบว่าสยามใน EP ถัดไปมีคือเดินมาในประมาณได้ประมาณ800 EP นะตัดแล้วตัดอีกเพราะว่าคนบอกว่าไม่อยากดูนานคนบอกว่าให้แค่แบบ5นาที10นาทีก็พอตอนนี้เราเดินจากBTS ราชเทวีมาถึงที่สยามดิสคัฟเวอรี่แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปเดินเล่นที่สยามนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะได้ถ่ายอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะก็ให้ดูบรรยากาศประมาณนี้นี่เลยสยามดิสคัฟเวอรี่ก็ถ้าสุดาใครมาก็ได้ฟิลประมาณนี้นะครับบ๊ายบายเจอกันที่หน้า